วัสดีครับสิ่งที่ลุงจะพูดถึงในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชี้พงให้กระรอกหรือว่าสอนจระเข้ว่ายน้ำแต่อย่างใดแค่อยากให้เห็นอีกด้านหนึ่งของคนขายรถมือสองที่เขาเอาไว้ชงรถบางครั้งเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือเอาไว้ลดต้นทุนซึ่งทริคที่ลุงเอามาเล่าให้ฟังวันนี้มันแตกต่างจากวิธีการดูรถมือสองทั่วไปและมันเช็คได้ยากมากเงียบหนึบประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่าง Westlake SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาอะไรเครื่องยนต์คุณภาพคอยจุดระเบิดสายหัวเทียนก้าวอเนกประสงค์มอเตอร์ปั๊มติ๊กลูกลอยครบชุดพาเบรกมอเตอร์พัดลมที่ Top Performanceมีเทคนิคอะไรบ้าง 1. แบตเตอรี่อาการที่เจอก็คือเสื่อมสภาพเก็บไฟไม่อยู่สมัยนี้ลูกหนึ่งนะครับแบบ MF ขนาด50แอมป์เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 1,600 ถึง 1,700 บาทแต่ถ้าใช้วิธีที่ลุงกำลังจะพูดถึงต่อไปนี้มันใช้งบแค่200บาทก็สามารถยืดอายุได้ประมาณ 6-8 เดือนครับวิธีการนะครับอย่างแรกเปิดฝาถ่ายน้ำกดหรือว่าน้ำกั่นของเดิมออกให้หมดจากนั้นเอาน้ำร้อนเทใส่ลงไปให้เต็มตรงนี้เราทำเพื่อต้องการไปล้างคราบตะกันซัลเฟตของตัวแผงธาตุออกครับลักษณะน้ำเวลาเราถ่ายออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลทำหลายๆครั้งนะครับจนกระทั่งน้ำใสจากนั้นล้างด้วยน้ำเปล่าธรรมดาจนสะอาดนะครับและใช้น้ำกรดแบตเตอรี่ใส่ลงไปอันนี้ใช้น้ำกั่นไม่ได้นะครับลุงเน้นเลยจากนั้นเอาไปชาร์จกระตุ้นแบตทิ้งไว้ประมาณ 10-12 ชั่วโมงก็จะเอามาใช้งานได้แล้วครับวิธีการนี้นะครับสามารถทำได้กับแบตเตอรี่เกือบทุกชนิดยกเว้นแบบเจลอย่างเดียวเท่านั้นและอายุการใช้งานเนี่ยเท่าที่เคยทดลองมานะครับ 6-8 เดือนสบายๆครับ 2. วิธีการขยับฝากระโปรงหรือตัวถังแบบที่ไม่ให้หัวน็อตเป็นรอยวิธีนี้ส่วนใหญ่มักจะเจอในรถป้ายแดงและตามศูนย์บริการเป็นหลักครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการซ่อมรอยบุ๋มหรือว่าลักยิ้มในกรณีที่เกิดปัญหาจากการขนส่งแต่เราไม่อยากซ่อมสีครับวิธีการขั้นตอนแรกนะครับเขาจะเอาเทปกาวธรรมดามาติดบริเวณรอบๆก่อนเพื่อป้องกันการเป็นรอยจากนั้นเขาใช้เทปพันท่อน้ำนะครับเทปตัวสีขาวที่ใช้พันเกลียวเอามาพันรอบหัวน็อตให้แน่นต่อจากนั้นเขาจะเอาประแจแหวนนะครับที่มีขนาดใหญ่กว่ารูน็อตเช่นน็อตเป็นเบอร์10เขาอาจจะเอาเบอร์12หรือเบอร์13มาครอบไว้แล้วเขาจะใช้กาวร้อนหรือว่าซิลิโคนบางอย่างหยอดลงไปทิ้งไว้ให้แห้งและค่อยบิดออกครับมันจะทำให้ตัวถังและน็อตเป็นรอยในกรณีของการซ่อมลักยิ้มนะครับเขาจะหาจุดอับสายตาถอดออกและเอาเครื่องมือสอดเข้าไปนะครับแล้วค่อยๆเคาะหรือค่อยๆดันจนกระทั่งทำให้มันใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดเท่าที่ลุงเคยเห็นนะครับช่างที่มีฝีมือมากๆเนี่ยทำได้เกือบ 90% ทีเดียวในส่วนของรถมือ2นะครับที่ได้รับอุบัติเหตุชนหนักมาถึงโครงสร้างเนี่ยต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับงบประมาณการซ่อมครับว่ามีมากน้อยขนาดไหนถ้าเยอะบอกเลยว่าช่างไทยอย่างเก่งครับทำให้ดูแทบไม่รู้เลยได้เพราะอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือในปัจจุบันอย่างจิกเนี่ยเทคโนโลยีมันไปไกลมากครับเมื่อก่อนนะครับหน่วยการวัดจะเป็นมิลลิเมตรแต่สมัยนี้ลุงเห็นว่ามันจับด้วยเลเซอร์เพราะฉะนั้นความละเอียดได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกครับในกรณีรถที่ถูกชนท้ายมานะครับวิธีการซ่อมก็คือเขาจะรื้อแผงด้านล่างออกทั้งหมดนะครับแต่เขาจะรื้อลึกมาถึงด้านในตรงนี้เลยครับยกออกเป็นชิ้นยกตัวอย่างเช่น Mitsubishi Evolution 4ที่ลุงเคยทำคลิปไว้ลองแวะเข้าไปดูครับลุงอธิบายไว้อย่างชัดเจนเลยในส่วนของด้านนอกนะครับวิธีการก็คือเขาจะไปหาชิ้นอื่นมาแล้วก็ตัดแปะใส่ครับแต่จุดที่ตัดแปะใส่เนี่ยเขาจะเลือกในบริเวณที่เรามองเห็นหรือว่าเช็คได้ยากวิธีการเช็คก็คือดูจากรอยสปอตครับแต่คุณก็ต้องแม่นในรถรุ่นนั้นๆด้วยในกรณีที่คุณสงสัยนะครับว่ารถคันนี้ถูกตัดต่อมาหรือเปล่าง่ายที่สุดครับขับไปที่อู่ยกขึ้นฮอยล์แล้วมุดดูเลยครับมันเห็นได้ชัดเจนในกรณีของรถกระบะนะครับหัวเก๋งหรือว่ากระบะท้ายเนี่ยเป็นอะไรที่พูดยากมากถ้าเงินถึงคุณยกทั้งชิ้นมาได้เลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มรถมือ2กระบะยอดนิยมเนี่ยทำกันเยอะแต่ในเรื่องของคัสซีครับเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุนะครับคัสซีมันจะมี2ด้านใช่ไหมแล้วจะมีคานตรงกลาง
ถ้าเข้าด้านขวานะครับวิธีการซ่อมเขาก็คือเขาจะตัดออกเป็นบางชิ้นหรือเขาจะตัดออกทั้งชิ้นก็ได้ครับแล้วสั่งตัวใหม่เข้ามาเชื่อมประกบแทนฉะนั้นวิธีการตรงนี้คุณต้องยกรถขึ้นหอยดูถึงจะเห็นรอยเชื่อมครับซึ่งรอยเชื่อมเดิมจากโรงงานกับรอยเชื่อมใหม่มันจะมีความแตกต่างกันครับสังเกตง่าย 3. เครื่องหลวมเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องรถนะครับและดึงก้านวัดน้ำมันออกมาจะมีควันขาวออกมาด้วยในกรณีนี้ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องหลวมมากหรือว่าหลวมน้อยนะครับวิธีการแก้ไขนะครับหรือวิธีการตบตาเนี่ยเขาก็จะถ่ายน้ำมันเครื่องออกครึ่งนึงหรือว่าถ่ายออกทั้งหมดแล้วใส่น้ำมันที่มีความหนืดมากกว่านั้นลงไปมันจะตบตาคนซื้อได้ในระดับหนึ่งเลยครับ 4. ระบบเกียร์ส่วนใหญ่มักจะเจอในเกียร์อัตโนมัติทั้ง ATF แล้วก็ CVT ครับอาการที่เจอก็คือกระตุกออกตัวช้าวิธีการแก้ไขนะครับเขาจะแก้จากง่ายไปหายากตามราคาหรือว่าค่าใช้จ่ายครับ 1. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เพราะบางครั้งครับใส่น้ำมันเกียร์แบบครอบจักรวาลมาเลยทำให้รถเนี่ยมันใช้งานน้ำมันเกียร์ผิดสเปควิ่งได้ไม่ดังใจครับ 2. ฟอกเกียร์วิธีการนี้ใช้หลักการน้ำดีไล่น้ำเสียโดยการดันเอาน้ำมันใหม่ 100% นะครับเข้าไปแทนที่ของเดิม 3. วิธีการฝัดชิ่งโดยวิธีการนี้ครับเขาจะเอาน้ำมันเนี่ยเข้าไปล้างระบบข้างในเกียร์ทั้งหมดและมีการเปิดอ่างเกียร์ออกมาด้วย 4. การไล่เปลี่ยนอุปกรณ์บางตัวครับเช่นสปีดเซนเซอร์หรือว่าโซลีนอยเพื่อซ่อมแค่ให้มันใช้งานได้พ้นอายุการรับประกันครับ 5. ระบบช่วงล่างหลวมนะครับไม่ว่าจะเป็นคันชักคันส่งลูกหมากปีกนกสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีง่ายๆก็คือการใช้บล็อกลมนะครับกวดอัดเข้าไปให้มันแน่นมันง่ายสำหรับคนขายแต่มันโหดร้ายสำหรับคนซื้อในเวลาที่มาตรวจเช็คหรือว่าซ่อมช่วงล่างครับเพราะบางทีนะครับมีน็อตขาดเลยด้วยซ้ำในกรณีนี้มักจะเจอกับรถที่เป็นช่วงล่างอิสระ4ล้อครับ 6. เฟืองท้ายหอนมักจะเจอในกรณีของรถขับหลังครับวิธีการก็คือเขาจะถ่ายน้ำมันนะครับเฟืองท้ายออกมาประมาณครึ่งนึงหรือว่า1ใน4จากนั้นเขาจะเอาจารบีอัดเข้าไปครับเวลาที่อัดเข้าไปมากๆเนี่ยมันจะทำให้แน่นและเก็บเสียงได้ในระยะเวลานึงครับ 7. เกี่ยวกับของเหลวมักจะเจอในน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วก็น้ำยาหม้อน้ำครับในกรณีนี้กับศูนย์บริการเมื่อก่อนก็เคยมีข่าวก็คือเขาถ่ายออกมาไม่ครบหรือว่าไม่เต็มนะครับแล้วก็เติมของใหม่เข้าไปคันเดียวอาจจะไม่เห็นผลแต่ถ้าหลายๆคันนะครับประหยัดได้หลายหมื่นถึงหลักแสนทีเดียวครับอีกอย่างนึงที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือในเรื่องของน้ำมันปลอมครับไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่า 8.ยางรถยนต์สมัยนี้ลุงไม่ค่อยเห็นมีคนทำแล้วครับวิธีการก็คือแกะดอกให้มันลึกขึ้นเขามักจะใช้ในกรณีที่รถวิ่งมาเยอะดอกยางสึกแต่ปีของยางไม่ลึกเวลาคนมาดูครับจะได้เห็นว่ายางเนี่ยยังใช้งานได้อีกยาวๆแต่สมัยนี้นะครับลุงว่าใช้วิธีการซื้อยางมาเซนมาเปลี่ยนดูดีกว่าครับ 9. สลับของเล่นของแต่งออกครับในกรณีนี้มักจะเจอกับรถที่เวลาได้มาแล้วนะครับของที่ติดรถมันมีราคาแพงหรือถอดออกแล้วไปขายได้ราคามากกว่ายกตัวอย่างเช่นพวกเกตวัดต่างๆล้อแม็กหรือว่าชุดโช๊คอัพที่เป็นสตั๊ดครับอย่างภายในก็เช่นเบาะแต่งต่างๆครับ 10. ยางขอบประตูฟีบรีบแบนทำให้เสียงลมเข้าห้องโดยสารเวลาที่เราขับรถในความเร็วสูงวิธีการแก้ไขง่ายมากครับด้วยเงินหลัก10บาทก็คือการเอาท่อออกซิเจนตู้ปลานะครับไปซื้อมาจากตามร้านเนี่ยแล้วมาสอดเข้าที่รูเล็กๆบริเวณนี้ให้เต็มบานจากนั้นนะครับเขาจะเอาน้ำยาเคลือบหนังหรือว่าสเตย์คลีนมาเช็ดทำความสะอาดเท่านี้นะครับมันก็สามารถทำให้ขอบประตูเนี่ยแต่งขึ้นแล้วก็กันเสียงกันลมได้ดีขึ้นครับการชงรถหรือว่าการย้อมแมวในลักษณะนี้บอกเลยว่าเซียนดูรถจริงๆยังเหนื่อยนะครับเพราะแบบนี้แหละกวนลุงถึงไม่อยากดูรถให้ใครเพราะถ้าพลาดขึ้นมามองหน้ากันลำบากอีกแต่วิธีการแบบนี้ถ้าใช้ถูกที่ถูกเวลาเป็นประโยชน์ถ้าใช้ผิดเป็นโทษเก็บเอาไว้เป็นข้อมูลถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ